เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาพูดคุยนะครับเรื่องเกี่ยวกับเกม Tapster Classic นะครับหรือที่เรียกว่า Tapster ปกตินะครับที่ไม่ใช่ Tapster TV นะครับตอนนี้นะครับเมื่อวานนะครับทีมงานได้มีการโพสต์ประกาศลงในเพจแล้วนะครับว่าวันอัดประมาณวันอาทิตย์ที่18นะครับกันยายนนะครับจะมีการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์นะครับปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์นะครับเพื่อทำการเหมือนก็ว่าเตรียมอัปเดตเวอร์ชันใหม่อ่ะนะครับเพราะว่าผมเคยบอกไปแล้วนะครับว่าเขาจะอัปเดตประมาณวันจันทร์ที่19นะครับก็คือเป็นการอัปเดตครั้งใหญ่เลยไม่รู้ว่าจะครั้งใหญ่จริงหรือเปล่านะครับอันนี้ผมตื่นแต่เช้ามาอัดวิดีโอเลยเนาะนะครับเนี่ยถ้าเพื่อนสังเกตเวลานะครับผมตื่นแต่เช้ามาอัดเลยเนี่ยแล้วก็มาอัพตอนเที่ยงนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูที่ Facebook Fanpage นะครับของเกม Tapster นะครับก็เดี๋ยวพาไปให้ดูเลยว่าเขาโพสต์ประกาศไว้จริงนะครับTapster อยู่นี่ครับอ่ะนี่นะครับก็เนี่ยครับอ๋ออันนี้เป็นไม่ใช่ครับไม่ใช่โพสต์นี้นี่โพสต์อันนี้ครับเนี่ยครับปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์นะครับวันอาทิตย์ที่18กันยายนนะครับก็เขาโพสต์ประกาศบอกว่าประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์แทบเวอร์คลาสสิกนะครับไอแทบเตอร์คลาสสิกเพื่ออัปเดตใหญ่ในวันที่18กันยายนกรุณาหลีกเลี่ยงเข้าเซิร์ฟเวอร์ในวันดังกล่าวนะครับไอที่เขาใช้คําว่ากรุณาหลีกเลี่ยงนี่คือถ้าเกิดเข้าแล้วมันจะมีปัญหาเหรอครับคือผมงงไอตรงที่แอดมินเขาโพสต์มานะเขาโพสต์บอกว่าเขาโพสต์บอกว่ากรุณาหลีกเลี่ยงคือเข้าถ้าเขาใช้คำนี้แสดงว่าถ้าเข้าแสดงว่ามีปัญหาแน่เลยแต่ผมว่าน่าจะผมว่าคงไม่มีปัญหาอะไรหรอกมั้งเข้าเกมอ่ะผมว่าเข้าเกมได้แต่อาจจะเข้าเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ไงเพราะทีมงานปิดปรับปรุงนะคือปิดเซิร์ฟเวอร์นะครับอ่ะก็มีเรื่องแค่นี้เนาะก็เดี๋ยวหลังอย่างที่ผมพูดคือเดี๋ยวหลังจากตัวอัปเดตมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาถ่ายคลิปรีวิวอีกทีหนึ่งนะว่ามันมีอะไรใหม่นะครับก็ผมรอตื่นเต้นว่าว่าโหมดใหม่จะมาหรือเปล่าไอ้แทปเตอร์คลาสสิกเนี่ยนะครับอ่ะก็เป็นว่าเดี๋ยวรอหลังวันจันทร์เดี๋ยววันจันทร์เดี๋ยวเราจะมารีวิวกันนะครับว่ามันจะมีอะไรใหม่นะครับอ่ะก็ขอพูดคุยวันนี้กันเนาะนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ